สารนี่และท่านที่ฟังถ้อยฟังเทศนาอย่ามัวทำนั่งใจลอยมีปลีกมีย่อยเชิญหย่อนเข้ามาเชิญลำเลียงสะเบียงมุนมาสั่งสมทุนติดกันเทศเถิดนาเชิญญาติโยมมาถมศรัทธามาบูชากันคนละบาทละใบคุณโยมจ้านะคุณโยมจ้าเชิญเถิดเชิญนะเชิญมาไวไวสิบยี่สิบควักเอามาติดมาใส่นะคุณยอมทั้งหลายจะได้ไปอยู่วิมานนะเทศไปแล้วต่อไปก็จะพาญาติโยมฟังพรสิบประการของพระอินทร์บ้างว่ามีอะไรบ้างสัทธาสมเด็จพระสันเพชรปางเมื่ออาศัยซึ่งกรุงกบิลพัสดุ์บุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโคธารามบรมพุทธนิวาสแห่งสากยราชร่วมพระประยูรวงศ์บริวารอารัพพะทรงปารภซึ่งฝนโบคราพัสให้เป็นอุบัติเหตุกะเทสิจึงตัดเทศมหาเวชชนดรชาดกให้เป็นพระดิลกยอดหญิงพระญาณพระอรหันต์ประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงปฏิสัมภิทามีพระมหากัสสปะเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริยนสารอุปรกิตนาการกำหนดในบทต้นพระคาถาว่าผู้สติวรวนาเพเป็นปฐมบาทดังนี้ก่อนอติเตภิกขเวดุกลภิกษุทั้งหลายในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีวิราชบรมกษัตริย์ทะเลิงทวัญญราชจะสมบัติในกรุงศรีวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อสนชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศีวิราชบุรีมีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์จอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาศมิ่งมงกุฎโพธิ์เสดียแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีได้ตั้งไว้นับตั้งแต่พัตตกัปนับถอยหลังลงไปได้91กัปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติในโลกพระองค์ประทับอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันใกล้พันธุมบดีมหานครการละครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในพระนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมณีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมุลมาศราชบรรณาการกับทั้งรัตนจันทนสารกันจันแดงมาถวายแก่พระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ประสาทจันทน